ควายทั่วไปควายทั่วไปมันจะไม่ค่อยมีใครจะไม่เคยเห็นควายแบบนี้ควายแบบนี้นี่ตามแต่โบราณบ้านผมนะแถวตำบลท่าบุญมีอำเภอพนัสเนี่ยชนบุรีครับพี่ชนบุรีก็จะเรียกว่าควายกระทิงทองกระทิงทองถ้ามาเกิดก็ใครหรือว่ามันมาอยู่ก็ใครนี่น้อยนักที่เขาจะขายถ้าคนมีอันจะกินแล้วนะครับก็จะถือว่าควายนี่เป็นควายข้ามไฟคูนเขาเรียกควาย16จุด16จุดจะมีจุดขาว16จุดนับได้เลย2แก้มก็เป็น4แล้วเห็นไหมเห็นไหมสองข้างนะข้างหนึ่งเห็นไหมจะมีจุดสีขาวเห็นไหมซ้ายก็สองขวาก็สองตรงไอ้แก้มใต้ตาเนี่ยเห็นไหมตรงแก้มก็นั่นแหละเขาเรียกเขาเรียกจุดสีขาวจะมีอยู่ข้างละสองเหมือนกระทิงเลยนะแล้วก็หน้าจะใส่แว่นตาจะมีขอบแว่นตาเป็นขอบขาวเป็นสีแล้วหูนี่จะเป็นหูลิงหูจะไม่ยาวเหมือนควายทั่วไปแล้วเขาจะเป็นเขากระทิงและคอนี่จะมีอยู่3ขีดก็จะมีเขาเรียกคอเสือขวางแล้วก็คอแอกแล้วก็คอไขว่แล้วเท้าไปแล้วเหมือนเท้าเลยเท้าอย่างข้างหน้าเขาเรียกเท้าราชสีห์ จะมีสีเหลืองมีเป็นเขาสีมีเป็นขนหนาสีเหลืองขึ้นหุ้มข้อบนแล้วก็ถึงปลายเกือกก็จะอมสีขาวก็เรียกเท้าสิงห์เนี่ยถ้าภาษาทางผมนี่เขาเรียกถูกเขาเรียกเท้าราชสีห์ทางหลังก็จะเรียกเท้าม้าเท้าม้านี่มันจะมันถ้าควายนี้ถ้ามันมีเท้าม้าปั๊บหางก็จะเป็นหางม้าด้วยหางก็จะยาวตกก็ใส่ส้นเท้าม้า มันก็มีอยู่แค่นี้ควายก็ไม่ได้มีอะไรในตำราควายที่ว่ามันถูกตำนานจะมีอยู่แค่นี้หายากนะจะไม่มีใครเห็นง่ายๆ เขาเรียกควายกระทิงทองเรียกให้ถูกมันมีตำราเขาอยู่เห็นไหมหาดูเลยว่าควายใครก็มีจุดขาวข้างละ2จุดเนี่ยไม่มีหาไม่มีหายากมากหายมีคอนี่เห็นไหมตรงเนี้ยสีขาวเนี่ยเขาเรียกคอเสือขวางคอเสือขวางเนี่ยพอดีพอร้ายเนี่ยเราใช้งานเนี่ยก็จะไม่ค่อยได้ใช้มันจะไปใช้คอเอกตรงกลางเห็นไหมตรงกลางก็จะมีอีกขาวหนึ่งและตรงคอนี่เขาเรียกอะคอไขว่ก็จะมีสีขาวป้ายเป็นแบบนี้หูจะไม่เหมือนหูควายทั่วไปจะเป็นหูเล็กเขาเรียกหูลิงเขาเรียกหูลิงเขาจะเป็นเขากระทิงถ้ามันมีหูลิงก็จะคือว่าต้องเกิดเขากระทิงขึ้นกับควายทุกตัวแล้วหางนี่เห็นไหมหางเนี่ยก็เรียกหางม้าปลายหางของปลายหางเนี่ยจะต้องจรดถึงสีดำคาดเห็นไหมเขาเรียกเท้าม้าเห็นไหมก็ต้องบอกเขาให้ถูกนะเขาบอกว่าควายจุดหกจุดเนี่ยมีจุดไหนบ้างเหมือนกระทิงเลยนะหายากนะแถวเราไม่ค่อยมีนะไม่มีหรอกไม่มีไม่ค่อยมีส่วนมากจะมีภาคกลางไม่มีทางภาคกลางเนาะใช่มันรู้นั่นน่ะมันรู้ว่าเราถ่ายมันรู้แล้วมันรู้จักแกเอ้มันฟังอยู่เออฟังอยู่เออเดี๋ยวกินหญ้าเอออันนี้เป็นควายของพี่ทอดนะครับก็มาเล็มหญ้ากินหญ้าสงสารถึงเวลาให้กินอีกอย่างหนึ่งควายนี่บรรดาคนที่ว่ารักนิยมควายนี่ยกตัวอย่างอย่างเช่นที่เขาว่าเขาหาควายเผือกเนี่ยนะถ้าเผือกปูนทา
หรือเผือกแดงนี่จะไม่ค่อยนิยมไม่ค่อยนิยมที่จะเลี้ยงนะเขาบอกว่ามันไม่เหมือนเผือกสำลีนะเผือกสำลีนี่เขาจะขาวไปหมดเลยในตัวจะไม่ค่อยมีปนสีแดงเขาเรียกเผือกสำลีเผือกสำลีนี่คือควายเผือกสำลีนี่คือจะขาวอะครับทั้งขนทั้งอะไรนี่จะไม่มีเหมือนปูนป้ายสีแดงเผือกนี่จะมีอยู่สองอย่างสังเกตเท้าหน้าใช่ไหมครับตรงเท้าหน้ามันเนาะเท้าหน้าเขาเรียกว่ามันเป็นปูนสีแดงเขาเรียกเท้าราชสีหรือว่าเท้าสิงโตภาษาบ้านเรานะโบราณเรียกนะถ้าใครก็มีก็อุ้ยพอดีพอร้ายเขาไม่ค่อยห่างบ้านนะมันจะกินอยู่ในบริเวณบ้านใช้งานกับมันจะรู้มันคนนี่ใช้งานก็ดีมันจะมีอยู่ทั้งหมด16จุด16จุด2 4 8 10 12 14 16พอดีลงตัวพอดีทั้งคอแอกสงสัยกลัวกล้องเดี๋ยวผมเอากล้องหลบก่อนกลัวกล้องเดี๋ยวมันรู้ยากอีกอ่ะยากอ่ะเอ๊ะหมอนี่เฮ้ยแล้วอย่างหนึ่งควายนี่ตอนแรกว่าผม ได้ประสบการณ์อยู่ก็ท้องไร่ท้องนามาที่เห็นควายนี่ผมว่าควายใหญ่ๆเนี่ยมันจะส่วนมากจะเกิดอยู่แถวๆทางผมส่วนมากนะแต่ตำบลท่าบุญมีนี่แหละครับท่าบุญมีที่ที่อำเภอผมอยู่อำเภอเก่าอำเภอแก่เนี่ยตำบลนี้ที่ชลบุรีอำเภอพนัสเนี่ยอำเภอพนัสเนี่ยครับตำบลเก่าตำบลแก่เลยตำบลนี้ก็คือสมัยก่อนนี่มันมีตำนานเล่าเกี่ยวกับควายอันนี้ตำนานหลวงพ่อแก้ววัดเครือวันเกวียนทุกเล่มนี่นะทุกออกจากคือสายแม่น้ำบ้านผมเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าคลองตะเพ็ดหนึ่งคลองตะเพ็ดสองแม่น้ำนี่มันจะไหลมาจากเขมรไหลมาจากนู่นแหละครับตีนเขาเพชรนู่นแหละมาจากตาดจังหวัดจันทนู่นแหละครับไหลมาใส่สู่แม่น้ำมาเขาเรียกคลองม่วงบ้านผมหรือคลองบ้านซ่องคลองเส้นนี้นี่จะไหลมาตกแม่น้ำบางปะกงตำบลอะไรนะ บ้านพี่นะอำเภอพนัสนะตำบลท่าบุญมีแต่เดี๋ยวนี้นี่เขาเปลี่ยนมาเป็นอำเภอก่อจันทร์อำเภอใหม่นี่คือทิ้ง ควายนี่เขาจะเอาเข็นสูงควายนี่จะเข็นเกวียนน้ำนะก็จะเข็นเกวียนนี่ไปขายส่วนมากก็จะไปขายคนนอกทุ่งขายอยู่แถวพันทองแถวออกไปแถวเขาเรียกบางงัวถ้าสะอ้านออกไปแถวนู้นเชิงเซาเองแกติดต่อบ้านโพแถวนี้นี่จะรอซื้อไม้สูงซื้อไม้จากพวกเรานี่แหละเอาไปทำบ้านนะเพราะว่าเขาเป็นนกทุ่งครับเขาก็ถึงบอกว่ามีหลวงพ่อแก้วรุ่นลากสูงอย่าโทษนะพี่ครับถอดไปก่อนเราจะได้อะไรนะหลวงพ่อแก้วอะไรเป็นหลวงพ่อแก้วเขาเรียกว่ารุ่นลากสูงรุ่นลากสูงนี่ก็จะเกิดจากควายนี่แหละไปรวมกันแล้วก็มัดเพราะสมัยก่อนนี่มันก็คนดีก็มีคนร้ายก็มีจะต้องนอนรวมกันเอาควายไปรวมอยู่ที่วัดหนองตำลึงสมัยนั้นเป็นป่าครับก็มีควายนี่แหละมันไปสีไปชนเข้ากับจนตรงนั้นเนี่ยมันคล้ายๆกับศาลเจ้าที่เขาทำไว้ก็เกิดมีพระปิดตาหลวงพ่อแก้วเกิดขึ้นมาที่วัดหนองตำลึงนี่ที่ผมแฝงอยู่เนี่ยองค์อ๋อองค์นี้ใช่ไหมใช่อันนี้หลวงพ่อแก้วเนี่ยนี่หลวงพ่อแก้ววัดหนองตำวัดเครือวันนั่นแหละแต่มาเข้ามาทำอยู่ที่นั่นตำรานี้นี่มันไม่ใช่จะมากล่าวลอยๆขึ้นมานะมันมีตำรามันมีมาแต่ปู่ย่าตายายผมแล้วนะเมืองนี้นี่ก็เป็นเมืองพระพุทธศาสนาละผมพูดตรงๆอำเภอพนัสบ้านผมนี่
ว่าก่อนลาก่อน